อะไรมันจะขนาดนี้ป้าดมันคือคักแถววะคิงออฟลาดอีหลีวะเดี๋ยวผมจะมาซี่มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อไปครับคิงออฟลาดที่เนี่ยมันเปิ้นขายแค่11โมงถึงเที่ยงครึ่งอะอย่างเนี้ยมันก็หมดละคนเชียงใหม่คนลำพูนบางคนขับรถมาจากลำปางมาซื้อลาบที่นี่พี่ไม่น้อยนะพี่เข้าไปนี่หลายล้านตัวครั้งแรกในชีวิตพี่องค์ก็ลงก็ลงก้งองค์ก็ลงควายนอนทำไมควายต้องนอนอ่ะพี่สวัสดีครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมากินอาหารที่เขาบอกว่าเป็นลาบขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคิงออฟลาบผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคิงออฟลาบนี้มันเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนอีสานเนาะแล้วลาบเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบมัมโมวันเท่ากับลาบอีสานนั่นก็คือลาบต้นข่อยครับเขาบอกว่าพริกลาบนี้ถึงพริกถึงขิงขนาดนั้นเลยเชียวเขาบอกว่าต้องมาเร็วๆหน่อยนะเพราะเขาขายแค่2ชั่วโมงเขาก็หมดแล้วและตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหมดแต่คุยเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้เวลาเปิดร้านพอดีเราต้องรีบไปจับจองที่นั่งเนาะเดี๋ยวคนมันเต็มเดี๋ยวคนมันเยอะเนาะไปคิงออฟลาบอยากรู้เหมือนกันว่าคิงออฟลาบเนี่ยมันสิสู่ลาบอีสานได้บ่ไปซิ่มกันไปคิงออฟลาบผมเลยร้านเหรออันนี้คือคิงออฟลาบเนาะนี่คิงออฟลาบจริงเหรอพี่ดูท่าทางน่าจะมีของดีครับผมโทษนะครับขอถามหน่อยได้ไหมครับลาบที่นี้ทำไมเขาถึงบอกว่าคิงออฟลาบครับป้าคิงออฟลาบเพราะว่าที่เนี่ยมันเปิ้นขายแค่11โมงถึงเที่ยงครึ่งอะอย่างเนี้ยมันก็หมดละเที่ยงอย่างนี้ก็มาก็ไม่ได้กินละป้าก็รู้ว่าคิงออฟลาบเหมือนกันป้ารู้ว่าที่นี่คือคิงออฟลาบเลยลาบต้นข่อยนะครับต้นข่อยเนี่ยเปิ้นฟันเฮือเอาต้นข่อยข่อยของข่อยบ่แม่นของเจ้าบ่ใช่ต้นข่อยบ่ใช่ภาษาอีสานนี้ชื่อต้นข่อยเนี่ยที่เปิ้นตัดเมื่อก่อนนี่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆเจ้าแล้วมันเดี๋ยวนี้ป้ามาครั้งนี้เห็นเขาตัดแล้วคนเชียงใหม่คนลำพูนบางคนขับรถมาจากลำปางมาซื้อลาบที่นี่มันลาบนี่มีหมูมีเนื้อเนาะเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อป้ากันเนื้อควายเจ้าเพราะว่าดูนะเดี๋ยวเขาจะลาบแล้วนะเขาจะเอาจานเนี่ยลงอย่างนี้แล้วลาบมันจะไม่ตกลงมาเนาะยังไงนะลาบมันจะไม่ลงมาเลยลาบไม่ลงมาโอ้มันเหนียวคือดีที่สุดของภาคเหนือแล้วมันอีสานไม่มีละสิบ่มีอีสานบ่มีอีสานบ่มีบ่มีอันนี้คือลาบเหนือจริงๆอันนี้ป้ามารอตั้งแต่กี่โมงครับโอ้มารอตั้งแต่10โมงครึ่งละ10โมงครึ่งเพราะว่าถ้าเกิดมาสายกว่านี้มันก็บ่ทันโอ้เท่าที่ฟังป้าเขาเล่ามานี่คิงออฟลาบจริงๆคิงออฟลาบจริงๆครับผมลำพูนลำปางขอบมากครับป้าครับผมเดี๋ยวผมต้องลองชิมแล้วอันนี้คือตรงนี้คือหน้าร้านที่คนมารอซื้อกลับบ้านถ้าคนกินข้างในก็ต้องนั่งรอนะเที่ยงคือได้กินแต่ตรงนี้คือเขาเรียกเป็นได้ทูวอล์กทูไม่คิดว่าลาบนี่จะมีคนเยอะขนาดนี้วันนี้คนน้อยวันนี้คนน้อยปกติเต็มนี่เลยโอ้โหแอบมาดูตั้งแต่10โมงแล้วคนเต็มเนาะนี่ขนาดคนน้อยนะเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปดูคนเต็มโต๊ะเลยเพียบเลยต้องมาให้ตรงเวลาครับ2ชั่วโมงเขาบอกว่า2ชั่วโมงเปิด11เที่ยงบ่ายหมดอ่ะเผลอๆเร็วกว่า2ชั่วโมงอีกเนาะอะไรมันจะขนาดนี้ป๊าดมันคือคักแถววะคิงออฟลาบอีหลีวะตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติของคิงออฟลาบนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาซี่มาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อไปครับคิงออฟลาบแซ่บแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินน่ะพี่คิงออฟลาบเนี่ยโอ้ยคิงบ่ไว้แล้วเด้อคิงฮะหรือเปล่าฮะบ่ไว้แล้วหมอไว้ก่อนบ่แมนคนเหนือนะคนอีสานเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรอกันข้างในก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะสั่งเอาไปว่าจะสั่งทุกอย่างเลยอันไหนเด็ดอันไหนแซ่บสั่งทุกอย่างครับไปดูข้างในกันไปเข้าทางนี้เลยประตูเก่าตอนนี้นะครับอาหารที่เราสั่งมาก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนี่สั่งมาหายางอันนี้เนี่ยเป็นแกงอ่อมควายโอ้โหเกิดมาไม่เคยกินควายก็วันนี้แหละจะได้กินเนาะ
อันนี้มันเป็นลาบอันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะลาบควายใช่มั้ยพี่ลาบควายเนาะลาบควายเออลาบควายอันนี้ไม่ธรรมดานะว่าเพราะว่าเขาลาบมือด้วยลาบมือใช้เอามือลงไปลาบนะตกใจใช้มือลาบอ๋อใช้มือลาบมันถึงเหนียวได้ใจขนาดนี้ถ้าเหนียวแล้วเคี้ยวได้ไหมพี่เฮ้ยไม่ใช่เหนียวแง่เหนียวแบบเหนียวติดข้าวเหนียวเหนียวติดข้าวเหนียวอืมถ้าเป็นอีสานเขาก็ก้อยแต่อีสานเนี่ยจะเป็นเนื้อวัวอันนี้ก็เป็นลาบเป็นลาบอันนี้ลาบวัวหรือลาบหมูพี่อันนี้ลาบหมูอันนี้ลาบหมูสุกเนาะปกติทั่วไปอันนี้คือเครื่องในสะดุ้งกินแล้วสะดุ้งกินแล้วสะดุ้งอุ้ยวิธีการทำก็คือเอาอันเนี้ยเข้าไปเขาลวกไหมเขาลวกแบบสามวิขึ้นมาเขาแบบเหมือนคั่วคั่วใช่คั่วไปเดี๋ยวปุ๊บออกมาเลยเนี้ยให้มันไม่หดเกินไปแล้วอันนี้อีกเมนูนึงนี่คือซ่าแล้วทำไมมันถึงชื่อไอชื่อว่าอะไรนะซ่ากินแล้วมันแบบสดชื่นอย่างนี้เหรอไม่ใช่เหมือนกันเอาลงแป๊บเดียวเพราะว่าการที่เราลงนานมันจะเหนียวอืมเอาลงแป๊บเดียวแล้วทำไมไม่แบบสะดุ้งเหมือนกันอ่ะเราก็สะดุ้งให้ก็ซ่าสะดุ้งซ่าสะดุ้งใช่อันนี้คือไงสะดุ้งอันนี้ซ่าสะดุ้งใช่มาเดี๋ยวผมลองเฮ้ยนี่อย่างแรกก่อนดีกว่าเอออย่างแรกให้องกับลงควายนอนคืออะไรอ่ะมันก็คือวิธีการกินแบบเหนือนี่ควัดข้าวเหนียวเข้ามาควัดคืออะไรพี่ควัดโจ๊กน่ะโจ๊กโจ๊กข้าวเหนียวควัดกำมือใหญ่กำมือใหญ่นั่นแหละใหญ่ไหมใหญ่ไหมแบน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 อย่างเงี้ยแบนแบนเสร็จแล้วทำไมเราต้องทำด้วยไม่ใช่ก่อนเนื้อต้องแข็งเนื้อเนื้อเป็นหัวดูอันโจ๊กโจ๊กไปเป็นลุ้มใช่เป็นลุ้มเสร็จแกะลาบเข้าไปแกะเยอะอันไหนก็ได้ใช่ไหมลาบนี่เร็วอันนี้เลยใช่ไม่โอ้ยคิวที่ไหนเขาใช้ช้อนกันวะมือเลยเหรอวัดนี่ครับโอ้ยไม่ใช่ยังไงเอาข้าวเหนียวอ่ะอ๋อข้าวเหนียวกวัดเออเนี่ยนะอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้น้อยไปน้อยไปอีกมันไม่ง่วงกับลงควายนอนพร้อมไหมโอ้มือสั่นไอโชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าเยอะแค่ไหนมือสั่นไม่ได้หิวนะกลัวนะนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครั้งแรกในชีวิตพี่องกับลงกับลงก้งองขาลงควายนอนทำไมควายต้องนอนอ่ะพี่เคยเห็นเวลาควายนอนไหมมันจะทำเป็นโอ่งอ่ะอุ้งอ๋อเป็นแองอ๋อเป็นแองเป็นบวกกล้วยมาโอ่งกระโล่งควายนอนมาจัดไปเนาะอีสานว่ามีที่เหนือมีอย่างนี้นะครับพร้อมมา1 2ไปนี่หรอเกิดมาไม่เคยกินควายอร่อยว่ะนี่พี่อร่อยว่ะบอกเร็วรสชาติแบบมีเผ็ดนิดๆขมหน่อยๆกำลังดีเนื้อแบบมันไม่ใหญ่ๆลองชิมแบบดิบอีกทีนึงกินจะได้รู้ว่ามันรสชาติยังไงจริงๆกินไม่มีเลยนะไม่มีเครื่องเทศไม่มีมีแต่กลิ่นควายยอกเขาดับกลิ่นได้ดีมากนี่แซ่บแบบละเอียดเนื้อแบบละเอียดอ่ะมันละเอียดนะมันจะแบบว่าไม่เหนียวปกติเวลาผมไปกินลาบดิบนะไอเนื้อเนี่ยมันจะเหนียวเคี้ยวไปมันจะเหนียวแต่เนี้ยมันละเอียดแบบละเอียดมากเขาบอกว่าใช้มือทำที่เขาทำเนี้ยลาบสองมือรู้ละทำไมมันถึง king of ลาบทำไมล่ะครับเพราะอย่างนี้ไงนี่อย่างนี้เลยของเขาดีทำสิบให้เท่าไหร่ทำสิบให้สิบครับนี่อร่อยที่อร่อยเอออร่อยมาต่อไปทางต่อไปควายเหมือนเดิมก็ผมไม่เคยกินควายอันนี้ก็ควายอันนี้ก็ควายนะพึ่งอันนี้เป็นแกงอ่อมควายเดี๋ยวนะขอลองชิมเคยกินแต่แกงอ่อมหมูแกงอ่อมเนื้ออันนี้เนื้อควายเนี่ยอุ้ยละลายในปากสุดยอดอร่อยต่อไปเลยไหมพี่ต่อไปเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่าพี่ว่ามาเหนือทั้งทีเนี่ยก่อนจะกินซ่า
ต้องกินลาบหมูก่อนลาบหมูบอกเลยว่าอันนี้ออริจินอลเวอร์ชันจริงๆเลยนะครับอ๋อเป็นลาบหมูของเหนือแท้ๆใช่ออริจินอลใช่เนี้ยข้าวเหนียวอย่างนี้เนอะองค์ไหมองค์ไหมไม่องค์แล้วองค์ไม่ต้องอันนี้ข้าวเหนียวนี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยอย่างนี้นะแซ่บพี่ผมเคยกินที่อื่นนะมันจะฉุนมันจะฉุนพริกลาบเนี่ยมันจะฉุนพริกลาบเนี้ยฉุนพริกลาบฉุนไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดปลาแขวนนี่แหละปลาแขวนดองปลาแขวนดองมันจะฉุนแล้วมันจะไม่อร่อยแต่เนี้ยพอดีเครื่องกำลังพอดีต่างตรงที่เครื่องอีสานจะไม่มีเครื่องเทศแบบว่าที่มันแบบเนี้ยผมก็อธิบายไม่ถูกกันอีสานก็จะเป็นแบบธรรมดาคือเป็นพริกเป็นหอมเป็นอะไรเงี้ยก็จะอีกแบบนึงตอนนี้ก็อีกแบบนึงมันคำนั่งมองไอ้หิวเนี่ยหิวยังนั่งมองคำหนึ่งเอาไหมโอ่งกระโล่งควายนอนแต่โอ่งกระโล่งเองไหมโอ่งกระโล่งเองก็ได้นะโอ่งกระโล่งเนี่ยโอ่งกระโล่งต้องควักเองจะหยาบพอแล้วอ่ะไปเลยก็เป็นควายอ่ะก็เป็นควายควายไงก็เหมือนกินควายอ่ะเออกินดูมีคนกินเป็นคู่เลยนะอร่อยบอกแล้วว่าอร่อยอร่อยเฉยดูควายแล้วนี่อร่อยฮะควายแล้วนี่อร่อยมาต่อไปเรากินเมนูที่รองมาจากลาบเด็กก็คือซ่าสะดุ้งซาสะดุ้งพี่บอกเลยว่าซาสะดุ้งเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะกินช่วงประมาณที่แบบเวลามีเรียกบ้านศพแต่บ้านนี้เรียกว่าบ้านศพบ้านศพคืองานศพงานศพใช่อ๋อมันคือเมนูงานศพมันก็ไม่ใช่เมนูบ้านศพมันคือแบบช่วงที่แบบกลางคืนเขาขนเต็นท์อะไรเหนื่อยๆเงี้ยเขาจะทำอย่างนี้กินเล่นไฮโลแหละเล่นไฮโลเหนื่อยๆไหมแบบเที่ยงคืนแล้วมันแบบเล่นถึงเที่ยงคืนไม่รู้จะทำอะไรก็แบบไปซื้อเนื้อมาจากโรงวัวโรงควายอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาทำกินกันใช่มันก็นอนมันก็คืออาหารก่อนนอนนั่นแหละชาวอีสานบ้านผมเรียกว่าก้อยดึกก้อยดึกก้อยดึกก็คือทำดึกๆกินทำกินดึกๆแสดงว่าเหมือนอีสานแล้วใช่ไหมคล้ายๆกันคล้ายกันรสชาติแบบไหนนะข้าวเหนียวอย่างนี้เลยกัดเข้าไปกัดคำนี้ไงใส่มันมีความขมของดีใช่ไหมผมกำลังนึกอยู่ว่าใช่ดีน้ำมันกำลังขมกำลังดีผมกำลังดีผมไม่เยอะมันก็จะมีแบบตะไคร้หรือเปล่ามันจะเป็นข้างในถ้ากินริ้วเป็นแบบเนี่ยมีนี่ตับเนี่ยตับนี่ตับถ้ากินริ้วมีพี่ตับถ้ากินริ้วแล้วก็เนื้อใช่ไหมถ้ากินริ้วเนื้อร้านนี้เหมาะขนาดนี้เหรอมองเลยถึงออฟบ้าเฮ้ยได้ไหนแม่สุดท้ายของเรานะครับเครื่องในสะดุ้งเขาปรุงเหมือนกันไหมพี่จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันหอยมันจะไม่ได้แบบมันคล้ายผัดเยอะใช่คล้ายผัดมั้งนี่มีผ้าคีริ้วแล้วก็ใช่ตับผ้าคีริ้วนี่คือข้างในนะไม่ใช่คีริ้วเชตโตนะปกติไม่กินควายนะครับผมไม่กินพวกเดียวกันเฮ้ยนี่นะมันมีความเหมือนเขาเรียกผัดอะไรนะผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยราดข้าวอ่ะแบบผัดแบบอาหารของภาคกลางอ่ะเพราะมีกระเทียมไงอร่อยทุกอย่างคือออฟราดจริงมาถึงตอนสุดท้ายละที่จริงมันยังไม่ได้ใส่วิธีกินทั้งหมดลงไปนี่ทั้งหมดเลยเห็นถ้วยน้อยไหมถ้วยน้อยเอามาอันนี้นะครับเคยกินซาชิมิไหมอ๋อน้ำปลาใส่หนึ่งอันอันนี้คือซาชิมิแบบแบบเนื้อน้ำปลาเนาะมีให้วิธีการกินลาบของที่นี่นะครับลาบเยอะไหมประมาณนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็มะแขวนดองใส่กับน้ำปลานะครับแต่ลองดมก่อนรู้สึกไงมีความเป็นเหมือนพริกไทยใส่เยอะไหมใส่ไปเลยครับ2-3 อัน 2-3 อันเลยเหรอใช่อย่างแรกเราควัดลาบก่อนควัดลาบควัดลาบปื้นควัดลาบมาบปั้ม
เชฟเสร็จเอาไปจิ้มตรงไหนตรงน้ำปลาก่อนนะน้ำปลาจิ้มน้ำปลาไปจิ้มเลยจิ้มแล้วต้องติดเม็ดนิดนึงเอาเม็ดใส่นิดนึงเหรอได้ขออนุญาตอันนี้ใช่เม็ดทำเม็ดเข้าปลาไม่เหมือนมันคือวาซาบิของที่นี่โอ้โหจี๊ดเหรอจี๊ดเหรอเมื่อกี้พี่แต่มันแบบออกจมูกอ่ะนี่ขนาดนิดเดียวนะถ้าเกิดเยอะเข้าไปขนาดนี้แบบพริกลาบพริกลาบนี่เขาจะเติมเช่นถ้าอันไหนไม่พอเอาช้อนตักแล้วก็ไปก็คนเพิ่มความเข้มของเครื่องเทศเข้าไปก็คือพริกลาบอันนี้ใช่แล้วเราขอลองหน่อยเพิ่มความนัวแหละว่าไงเพิ่มความเหมือนแบบให้มันชูรสขึ้นมาตรงนี้ใช่แล้วมันก็จะมีความเครื่องเทศเจ้มจนขึ้นแต่ไม่ฉุนขอตัวกินแบบจริงๆจังๆเนาะอันนี้ชิมให้ดูแล้วอันนี้จะกินแบบจริงจังละมาจริงจังละโอ่งกระโล่งไปเลยอ่งกะโล่งผสมกับซาซิมิจิ้มเข้าไปก็อันนี้เมื่อกี้3เม็ดขอเม็ดเดียวพอเนาะใครบอกว่าเม็ดเดียวมันจะอะไรลองดูมาเลยมาตารางนักเรียนเคิร์ฟเยอะอะนักเรียนเคิร์ฟเยอะก็ไอ้น้อยต้องวัดกันเลยนั่งเรียนเคิร์ฟอ่ะนั่งเรียนปอมไม่ได้ปอมอ๋ออันนี้ลาบหมูครับลาบหมูทำนี้ก่อนแล้วก็เอาไปทำต้องสุกไหมหรือว่าอย่างนี้เลยดิบเลยก็ได้เอ้าดิบก็ได้ก็อย่าไปกินดิบหมูกินดิบไหมดิบได้พี่ลูกให้กินก่อนไม่ครับกินจะสุกฮะถ้าไปทำสุกก็แบบให้ล้ำอันนี้จะล้ำกว่ารสชาติมันจะดีกว่าครับผมกินเนื้อควายครั้งแรกเออวันนี้ผมไม่หวานนะวันนี้เขาควายปูมือถ้าเป็นควายแม่น้อยอย่าบอกให้เนื้อน่ะพักเพิ่มพักไปอยู่ตรงนี้เออครับผมเออแต่ก็วันนี้ควายปูบอกให้หวานถ้าเป็นควายแม่มันจะหวานน่ะเออกินหน่อยบ่หมูดิบเออได้จะได้หมูรสชาติอ่ะอันนี้ลาบหมูดิบลาบหมูดิบโอ้ทำไมกินถ้าบ้านเฮาก็อย่าบอกว่ารสชาติมันก็เป็นอย่างถ้ามันเป็นหมูดิบบ่ได้อยู่ถึงปลาเดียวแล้วถ้ามันเป็นใหญ่ลุงมาถึง65แล้วเนาะมันจะไปก่อนแล้วน่ะลุงว่าถ้ามันคั่วกับดิบมันเหมือนกันดิบมันจะหวานกว่าถ้าคั่วความหวานมันหายน่ะอาหารก็บักให้กะละจ้อนล่ะครับเออกำจ้อนมันถึงล่ะหือขอท่าผมนะครับฮะเอาปังเหรอมาแล้วครับพอแล้วครับผมครับขอบคุณครับลงทานมากแวะมาใหม่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าครั้งต่อไปข้างหน้าจะพาไปกินอะไรที่ไหนแปลกๆยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับผมไปสวัสดีครับหมูหมูไปนอนมีจะนอนแล้วเมื่อหมูนะตัวเราเคยกินแล้วไปกินหมดแล้วครับตอนนี้เวลาโอ้โหยังไม่ถึง1ชั่วโมงเนาะผมเริ่มกินประมาณเที่ยงใช่ไหมพี่เราเริ่มกินประมาณเที่ยงนะยังไม่ถึงชั่วโมงหมดละคิงออฟลาบจริงๆอ่ะสุดยอดเอาเป็นว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะพาไปกินอะไรที่ไหนอย่าลืมติดตามแล้วก็พากันตามมากินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม and action สวัสดีครับบาย